بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وبارك على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขความโปรดปรานจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ผู้ร่วมรับฟังการให้ความรู้วิชาการทางด้านของศาสนาทั้งที่อยู่ทางบ้านและที่อยู่ในห้องส่งนะครับก็ถือว่าวันนี้เป็นวันแรกนะครับเป็นอังคารแรกในรอบปีที่เรานั้นได้มาพบเจอกันแล้วก็ให้ความรู้กันเกี่ยวกับเรื่องราวของศาสนาความจริงปีใหม่เนี่ยนะครับเราไม่อยากจะใช้คำว่าปีใหม่เพราะว่าอิสลามจริงๆแล้วเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับปีใหม่ไม่ว่าจะเป็นปีใหม่ของสากลหรือว่าปีใหม่ของอิสลามเนี่ยเราไม่ได้ให้ความสำคัญนะครับแต่ว่าที่สำคัญคือวันเวลาที่มันผ่านไปแต่ละวันเนี่ยนะครับมันมีความสำคัญกับชีวิตของทุกๆคนนะครับเพราะว่าเรานั้นเดินเข้าใกล้อาจารย์นะครับอาจารย์ก็คือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดวันที่เราจะต้องจากโลกนี้ไปวันเวลาที่มันผ่านไปจะเป็นปีใหม่เดือนใหม่เนี่ยความจริงมันไม่ได้มีความสำคัญทางด้านของการจัดงานการรื่นเริงอะไรแต่มันมีความสำคัญว่าชีวิตของเรานั้นเดินเข้าไปสู่เดินเข้าไปใกล้อาจารย์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลเลาะห์ได้กำหนดไว้นะครับก็ในเมื่อมันเป็นเราก็นับว่าเป็นเดือนใหม่เป็นปีใหม่แล้วก็เป็นบทเรียนใหม่นะครับสำหรับเป็นห้องเรียนใหม่สำหรับผมที่ได้มาทำงานร่วมกับหลายๆท่านนะครับก็ขอแนะนำก่อนนะครับวันนี้เนี่ยหนังสือที่ใช้เรียนใช้สอนกันเนี่ยก็คือชื่อว่าหนังสือมินฮาจอันมุสลิมนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือมินฮาจนะครับมินฮาจอันมุสลิมนะครับมินฮาจนี่ก็คือวิถีนะครับวิถีหรือว่าแบบอย่างแบบฉบับแบบของมุสลิมนะครับวิถีของมุสลิมนะครับว่ามุสลิมนั้นจะต้องมีวิถีชีวิตของเขาเป็นไปในรูปแบบใดความจริงหนังสือเล่มนี้มันมีอยู่หลายตอนด้วยกันนะครับแต่ตอนที่เราจะเอามาพูดกันในวันนี้นะครับก็คือในเรื่องของอาดับนะครับอาดับนะครับก็คือในเรื่องของมารยาทนะครับทำไมเราถึงต้องเอาเรื่องของมารยาทเนี่ยมาพูดหรือมาคุยหรือว่าทำไมผมและกับทีมงานที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวของศาสนาเนี่ยได้เลือกเรื่องราวของมารยาทในการที่เราจะมาพูดคุยกันเพราะว่าเรื่องของมารยาทเนี่ยนะครับหลายอุลามะหลายนักวิชาการเนี่ยได้พูดว่าก่อนที่เราจะเรียนรู้เรื่องราวของวิชาการต่างๆเนี่ยเราสมควรที่จะเอาเรื่องของมารยาทเนี่ยมาเรียนมาศึกษาก่อนคนเราเนี่ยให้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนประสบความสำเร็จขนาดไหนมีคนนับหน้าถือตาขนาดไหนแต่หากว่าเขาไม่มีมารยาทนี่ทุกอย่างพังหมดจบหมดและมารยาทเนี่ยที่นบีได้บอกไว้ว่ามารยาทคือสิ่งที่จะหนักในตาช่างของเขาในวันที่เขานั้นได้กลับไปหาอัลลอฮ์นะครับเป็นการงานที่มีคุณค่านะครับเป็นการงานที่อัลลอฮ์รักและเป็นการงานที่หนักในตาช่างเพราะฉะนั้นแล้วเราจะมาเรียนเรื่องการอ่านนั้นละหมาดเราจะมาเรียนเรื่องการละหมาดเราจะมาเรียนเรื่องฟิกก่อนเรื่องของมารยาทนั้นในทัศนะของผมในความคิดของผมแล้วว่าการที่เราจะเอาเรื่องของมารยาทมาเรียนก่อนนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะท่านอิหม่ามมาลิกนะครับอิหม่ามมาลิกเจ้าของมัซฮับอิหม่ามมาลิกเนี่ยอันนี้เป็นมาลิกที่เป็นมาลิกบินอานัสนะครับมาลิกบินอานัสเป็นซอฮาบะนะครับเขาท่านได้กล่าวไว้ว่าได้กล่าวกับชายคนหนึ่งที่เป็นชาวกูเรชนะครับได้กล่าวกับชายคนหนึ่งที่เป็นกูเรชว่ายับนาอาคีตะอัลลัมัลอาดับกับละอันตะตะอัลลัมัลอิลก็คือจงเรียนรู้เรื่องของมารยาทก่อนที่จะไปเรียนรู้วิชาการแขนงต่างๆให้เรียนรู้เรื่องของมารยาทก่อนที่จะไปเรียนรู้วิชาการในแขนงต่างๆมีซอฮาบะห์บางท่านบอกว่าแม่ของเขาเนี่ยนะครับถ้าจำไม่ผิดก็คือแม่ของท่านอิหม่ามมาลิกนะครับ
ได้บอกว่าแม่ของท่านเนี่ยได้ส่งท่านไปเรียนมารยาทกับท่านรอบีอะห์ก่อนที่จะส่งท่านนั้นไปเรียนศึกษาเรื่องราวของฟิกห์นะครับแล้วก็มีอีกหลายท่านเลยรวมกระทั่งถึงท่านอุมัรบินคอตตอบเองท่านก็บอกว่าตะอัดดะบูนะครับวะตะอัลลัมูจงเรียนรู้ศึกษาเรื่องของมารยาทก่อนที่จะไปศึกษาวิชาแขนงอื่นๆเนี่ยต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของมารยาทก่อนเพราะมารยาทนั้นเป็นสิ่งสำคัญในการที่เราจะเข้าอยู่ในสังคมในการที่เราจะคบค้าสมาคมต่างๆกับคนเนี่ยเรื่องมารยาทนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับท่านรอซูลจึงบอกไว้ว่าวะคอลิกินนาซีวะคอลิกินนาซะบิคูลุกินฮัสนินจงคบค้ากับมนุษย์ด้วยกับมารยาทที่ดีงามด้วยกับมารยาทที่สวยงามด้วยกับมารยาทที่เพียบพร้อมนะครับสิ่งที่ผมและก็ทีมงานได้คัดเลือกเรื่องของมารยาทมาสอนมาให้ความรู้กับท่านพี่น้องโดยอ้างอิงจากหนังสือมินฮาจมุสลิมนะครับซึ่งเป็นของท่านอบูบักจาบิรอันจาซาอิรีหรือที่รู้กันว่าเชคอันจาซาอิรีหรืออบูบักอันจาซาอิรีเนี่ยนะครับซึ่งท่านก็เป็นอุลามะที่มีชื่อเสียงในยุคของพวกเรานี่แหละนะครับท่านได้เขียนหนังสือไว้และในหนังสือของท่านเล่มนี้ความจริงมันมีหลายผนวกแต่สิ่งที่เราได้เลือกมาก็คือในบทของเรื่องมารยาทมันจะมีเรื่องของอะกีดะห์เรื่องของมูอามะละนะครับเรื่องของหลักศรัทธาเรื่องของการคบค้าสมาคมและก็เรื่องของมารยาทแต่สิ่งที่เราได้เลือกมาสอนท่านพี่น้องก่อนที่จะสอนเรื่องอื่นๆเลยก็คือในเรื่องของมารยาทแล้วก็บทแรกเลยที่เราจะเรียนกันวันนี้ในเรื่องของมารยาทนั้นก็คือในเรื่องของอาดาบุนเนียะนะครับซึ่งเป็นอัลฟัสลุลอาวัลก็คือเป็นบทเรียนแรกของเรื่องมารยาทก็คือมารยาทของการเนียดนะครับทำไมเรื่องของการเนียดหรือการตั้งเจตนาเนี่ยเราถึงต้องมาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าการงานของมุสลิมเนี่ยท่านพี่น้องการงานของมุสลิมทุกคนเนี่ยจะไม่มีผลเลยถ้าหากปราศจากการตั้งใจหรือการตั้งเจตนาหรือการเนียดนะครับเนียดเนี่ยมันทำให้การงานดีหรือไม่ดีก็ได้มันอยู่ที่การตั้งเจตนาของเราเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราจะต้องมาเรียนรู้เป็นอันดับแรกก็คือการตั้งเจตนาให้ดีการตั้งเนียดของเราให้ดีนะครับในหนังสือเล่มนี้นะครับท่านอบูบักยะซาอิรีได้บอกไว้ว่ามุมินเนี่ยนะครับหรือมุสลิมเนี่ยเขาให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งเจตนาเราจะไม่เห็นว่าศาสนาอื่นเนี่ยพูดถึงเรื่องของการตั้งเจตนาไว้เยอะแยะมากมายเท่ากับศาสนาอิสลามซึ่งศาสนาอิสลามเนี่ยได้ให้ความสำคัญเกี่ยวเรื่องของการตั้งเจตนาไว้ทั้งคำพูดของอัลลอฮ์และก็คำพูดของศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการเนียดเพราะว่าการเนียดนั้นมันคือการนึกคิดการตั้งเจตนามุ่งมั่นที่จะทำการงานหนึ่งการงานใดแล้วทำให้การงานนั้นเป็นงานที่ดีหรือไม่ดีก็ได้เหมือนที่ผมได้เกริ่นไปแต่มุสลิมนั้นเขาจะต้องพยายามทำให้เนียดของเขานั้นปรับปรุงเนียดของเขานั้นให้เป็นเนียดที่ดีอยู่เสมอผมถามพี่น้องที่รับฟังนะครับว่าการงานที่ดีเนี่ยนะครับการงานที่ดีเนี่ยแต่ถ้าหากว่าเนียดไม่ดีก็ทำให้การงานที่ดีนั้นพังลงได้อย่างเช่นท่านพี่น้องเนี่ยต้องการที่จะละหมาดต้องการที่จะเป็นอิหม่ามแต่การเป็นอิหม่ามของท่านพี่น้องนั้นถามว่าการละหมาดการเป็นอิหม่ามนั้นดีไหมดีการถือศีลอดล่ะดีการออกซะกาตก็ดีแต่สิ่งที่จะมาทำลายความดีต่างๆเหล่านั้นให้หมดไปก็คืออะไรคือเนียดคือการตั้งเจตนาถ้าหากว่าท่านพี่น้องตั้งเจตนาว่าจะอ่านกุรอานด้วยเสียงที่ไพเราะเพื่อที่จะให้มะอ์มูมข้างหลังเนี่ยชื่นชมว่าเอ๊ะนี่ใครอ่านเสียงช่างไพเราะเหลือเกินนี่ใครอิหม่ามคือใครท่านพี่น้องมีเจตประสงค์มีจุดประสงค์มีเจตนาที่จะให้คนข้างหลังชื่นชมในเสียงไพเราะในเสียงท่านพี่น้องพยายามที่จะเล่นลูกคอพยายามที่จะละกูเนี่ยให้มันเกิดความเคลิบเคลิ้มไม่ได้มีเจตนาเพื่ออ่านไพเราะเพื่ออัลลอฮ์แต่ท่านพี่น้องต้องการที่จะอ่านมันให้ไพเราะเพื่อหวังความชื่นชมจากมนุษย์การงานที่ดีก็พังลงได้ถือศีลอดก็เช่นเดียวกันนะครับทั้งที่นบีบอกว่าอัลลอฮ์ทรงบอกไว้เป็นหะดีษกุสนะครับเป็นหะดีษกุซซีที่อัลลอฮ์ได้บอกไว้ว่า
บวชนั้นหรือการถือศีลอดนั้นสำหรับฉันฟะอะนาอัจซีบิฉันจะตอบแทนให้กับเขาเองนั่นหมายถึงว่าผลบุญของการถือศีลอดนั้นมันมากมายมหาศาลเลยอัลเลาะห์จะเป็นคนกำหนดเองโดยที่ไม่มีลิมิตว่าจะให้เท่าไหร่จะเพิ่มให้เท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าท่านพี่น้องมีเจตนาการถือศีลอดเพื่อที่จะให้มนุษย์ให้ผู้คนชื่นชมว่าเฮ้ยเราบวชเนี่ยเก่งนะโอ้คนนี้เขาบวชเก่งบวชแข็งเนี่ยเกิดเราต้องการแค่เนี้ยแค่เจตนาของเราแค่เนี้ยจะทำให้ความดีของเรานั้นสูญเสียหมดหรือว่าล้มลงเลยเป็นเหมือนกับฝุ่นละอองที่ปิวลงไปในอากาศที่ไม่มีความหมายใดๆในการทำอิบาดะห์ของเรานั่นหมายถึงการทำอิบาดะห์ที่เหนื่อยเปล่าที่เราไม่ได้รับผลตอบแทนไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรเลยการทำอิบาดะห์เนี่ยนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบอกว่าไงครับวะมาอุมิรูอิลลาลิยะบุดุลลอฮะมุคลิซีนะละฮุดดีนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบอกไว้ว่าพวกเขาทั้งหลายนั้นไม่ได้ถูกใช้นะครับนอกจากจะให้พวกเขานั้นอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์มุคลิซีนอย่างอิคลาสอย่างบริสุทธิ์ใจโดยไม่มีสิ่งเจือปนนะครับนั่นหมายถึงว่าการที่เราทำอิบาดะห์ใดๆก็แล้วแต่ที่ไม่เกิดความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ไม่มีการปรับปรุงเนียดของตัวเองให้มันเป็นเนียดที่บริสุทธิ์ต่ออัลเลาะห์แล้วก็การงานสิ่งต่างๆเหล่านั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ต้องการเลยเป็นการอิบาดะห์ที่ไร้ผลเป็นการทำอิบาดะห์ที่ล้มเหลวการทำอิบาดะห์เนี่ยถามว่าบางคนเนี่ยนะครับต้องเสียเวลานะครับตื่นเช้ามาอาบน้ำละหมาดแปรงฟันแล้วก็ในความเหน็บหนาวแล้วก็เดินไปมัสยิดแต่ถ้าหากว่าเราเดินไปด้วยความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์เราตั้งใจจริงๆที่จะเดินไปละหมาดไปทำอิบาดะห์ที่มัสยิดเพื่ออัลเลาะห์เนี่ยโอ้โหนั้นผลบุญมากมายเลยที่เราจะได้รับจากอัลเลาะห์แต่เพียงที่เราเปลี่ยนเนียดนิดเดียวว่าโอ้โหเดี๋ยวดูซิว่าจะมีใครมองเห็นฉันมั้ยฉันเดินไปเนี่ยจะมีใครที่อยู่ระหว่างทางที่เห็นฉันเดินไปละหมาดมั้ยเขาจะชื่นชมฉันมั้ยแค่เราบิดเนียดนิดเดียวเนี่ยพังเลยการงานของเราพังเลยกลายเป็นชิริกเล็กเป็นชิริกแห่งการโอ้อวดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทันทีเลยเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของการเนียดคือมารยาทอันดับแรกที่เราจะต้องมาเรียนรู้ที่เราจะต้องมาปรับปรุงเรื่องของเนียดของเราเนี่ยให้ดีซะก่อนเพราะถ้าหากว่าเนียดของเราดีตรงเพื่ออัลเลาะห์อย่างแท้จริงแล้วก็เรื่องต่อๆไปของเรานั้นก็จะเป็นเรื่องที่มันบริสุทธิ์ใจแล้วก็ตรงไปตรงมาเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงเลยท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้อย่างไรครับในเรื่องของการเนียดโอ้โหเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกๆเลยบทแรกๆเลยที่มุสลิมจะต้องเรียนรู้เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยนะครับท่านนบีมูฮัมมัดได้บอกไว้ว่าอินนามันอะมาลูบินนียาตแท้จริงการทำงานต่างๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการเนียดการตั้งเจตนาหะดีษต้นเนี่ยใครที่ไปฟังบรรยายอยู่บ่อยครั้งเนี่ยเขาก็จะได้ยินเลยว่าอาจารย์พูดบ่อยมากเลยอินนามันอะมาลูบินนียาตอินนามันอะมาลูบินนียาตการงานทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับการเนียดนะครับเพราะว่าอะไรครับวะอินนามาลิกุลลิมริอิมมานะวานะครับเพราะทุกๆคนนั้นจะได้ตามที่เนียดเขาเนียดไว้เราเนียดเพื่ออัลเลาะห์เราก็ได้ผลบุญจากอัลเลาะห์แต่หากเราเนียดเพื่อมนุษย์เราตั้งเจตนาทำการงานเพื่อมนุษย์เราก็ไปเอาผลบุญจากมนุษย์เราก็ไปเอาผลตอบแทนจากมนุษย์แต่เราไม่ได้ผลบุญจากอัลเลาะห์เราอาจจะได้รับคำชื่นชมจากมนุษย์เราอาจจะได้รับการเยินยอจากมนุษย์เราอาจจะได้รับเขาอาจจะยกลูกสาวให้เราอาจจะให้ทรัพย์สินเงินทองกับเรานั่นคือสิ่งที่เราได้รับจากมนุษย์เพราะเรามีเจตนามีเป้าหมายเพื่อมนุษย์ก็ได้แค่นั้นแต่หากเราเจตนาเพื่ออัลเลาะห์เราจะได้รับผลบุญผลตอบแทนจากอัลเลาะห์และบางทีเนี่ยมนุษย์ก็จะมาชื่นชมเราได้ไปอีกทางแต่เนียดของเราเจตนาของเราไม่ใช่เพื่อมนุษย์แต่เราอาจจะได้สองเด้งคือจากอัลเลาะห์และจากมนุษย์แต่ถ้าหากเราเนียดเพื่อมนุษย์แล้วเนี่ยเราได้จากมนุษย์โดยที่เราจะไม่ได้รับจากอัลเลาะห์แต่อย่างใดเลยนะครับเหมือนในหะดีษเนี่ยนะครับความจริงยาวกว่านี้ที่หะดีษบอกว่าชายคนหนึ่งเขาอพยพไปนะครับไปเพื่อหญิงคนหนึ่งนะครับการอพยพของเขาก็ได้แค่เรื่องของผู้หญิงคนนั้นนะครับสมมติว่าอพยพตั้งใจอพยพไปไม่ได้อพยพไปเพื่ออัลลอฮ์ไม่ได้ไปต่อสู้ในหนทางอัลลอฮ์ไม่ได้อพยพไปเพื่ออิสลามอพยพไปเพื่อเพราะเขารักผู้หญิงคนหนึ่งหรือผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยอพยพไปในการอพยพครั้งนั้นด้วยเขาก็อพยพไปเพราะเขารักผู้หญิงคนนั้นเนี่ยการอพยพของเขาก็ได้เฉพาะ
เรื่องที่เขาเจตนาสำหรับผู้หญิงคนนั้นอย่างเดียวอันนี้คือสิ่งที่หะดีษได้บอกถึงนะครับการเต้นเจตนาเนี่ยคือตัวที่จะผลักดันการงานเราทั้งหมดไปสู่แนวทางไหนก็ได้ตามแต่ที่เราจะคิดเราต้องการนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้อีกหะดีษนึงนะครับท่านได้บอกไว้ว่ามันฮัมมะบิฮะซะนะตินวะลัมยะอ์มัลฮากุติบัตละฮูฮะซะนะอันนี้คือเรื่องสำคัญเลยเกี่ยวกับการตั้งเจตนาการเจตนานั้นมันมีผลมากมายเลยนะมีผลมากมายเลยสำหรับเรื่องของเราอิสลามแค่เราตั้งใจที่ตรงนี้บอกว่าใครก็แล้วแต่ที่เขาตั้งใจที่จะทำความดีเนี่ยแค่เราตั้งใจนะจะทำความดีตั้งใจแล้วเนี่ยเดี๋ยวฉันจะละหมาดสุนนะเดี๋ยวฉันจะไปละหมาดที่สุเราแต่วะลัมยะมันฮาแต่ยังไม่ได้ไปทำมันน่ะยังไม่ได้ไปปฏิบัติเกิดเฮ้ยมีคนมาเรียกไปก่อนไปมีธุระสำคัญคนต้องเรียกมาเรากำลังจะละหมาดสุนัตแต่ว่าตั้งใจแล้วเดี๋ยวละหมาดเสร็จเนี่ยละหมาดฟัรดูเสร็จเนี่ยเราจะละหมาดสุนัตแต่มีคนมาเรียกเรามีธุระด่วนก่อนเราไม่ได้ละหมาดสุนัตหรือว่าเรากำลังจะไปละหมาดที่มัสยิดเนี่ยกำลังจะเดินไปแต่ว่าภรรยาเราเกิดมีธุระหรือว่าลูกเราเกิดมีธุระสำคัญที่ทำให้เราไม่สะดวกที่จะไปละหมาดณตอนนั้นคือมีธุระสำคัญที่ขอขาดบาดตายหรือเป็นเรื่องที่จำเป็นที่เราอาจจะไปไม่ได้แค่การตั้งใจอย่างนั้นน่ะนบีบอกว่าเขาตั้งใจที่จะไปทำความดีนะตั้งใจแค่การตั้งใจแค่การเนียดว่าจะไปทำความดีเนี่ยวะลัมยะมันฮาแต่ไม่ได้ไปแต่ไม่ได้ไปทำกูติบัตละฮูฮะซะนะตุนแค่นี้แหละเขาได้ถูกบันทึกความดีให้กับเขา1ความดีแต่ถ้าหากเขาไปทำล่ะได้ไปทำในหะดีษมันยาวกว่านี้ที่บันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้แต่ในหะดีษมันยาวกว่านี้ก็คือแต่ถ้าหากเขาไปทำเนี่ยเขาได้10ความดีแต่ถ้าหากไม่ได้ไปทำเนี่ย1ความดีเขาได้รับแล้วนี่เห็นไหมแค่เนียดแค่เราตั้งเจตนาที่ดีเนี่ยตั้งเจตนาในเรื่องที่มันดีๆเนี่ยเราได้รับผลบุญแล้ว1ผลบุญนะตั้งใจจะไปทำฮัจญ์แต่ไม่ได้มีตังค์ไปทำยังไม่ถึงเกิดเขาเรียกกันภาษาชาวบ้านไม่ถึงสรูนะไม่ถึงกำหนดที่อัลเลาะห์จะให้ไปทำนะเราก็ไม่ได้ไปทำแต่ตั้งใจอยากจะไปทำพยายามเก็บเงินแต่อัลเลาะห์เก็บชีวิตไปก่อนเนี่ยเราก็ได้ผลบุญแล้วผลบุญของการทำฮัจญ์เราก็ได้เพราะเราตั้งใจแล้วจะไปทำแต่เก็บเงินเก็บทองแต่ยังไม่ได้ไปทำแต่ตั้งใจไปทำเนี่ยนบียืนยันเลยว่าแบบเนี้ยเราจะรับผลบุญอัลเลาะห์จะบันทึกแล้วผลบุญถามว่าเรื่องราวของอิสลามนั้นง่ายมั้ยท่านพี่น้องง่ายแค่คิดก็ได้ผลบุญแล้วแค่คิดจะทำเจตนาจะทำก็ได้ผลบุญแล้วนะแค่เราตั้งใจดีอ่ะเราตั้งใจดีอ่ะเราก็ได้รับผลบุญแล้วโอ้โหศาสนาบางศาสนาเนี่ยนะบางทีต้องไปทำต้องไปปฏิบัติต้องไปแต่อิสลามเนี่ยอัลลอฮ์ให้กับพวกเรานะอัลฮัมดุลิลละห์แค่เราตั้งเจตนาที่ดีเนี่ยได้รับผลบุญแล้วแต่ตรงกันข้ามนะตั้งเจตนาชั่วแต่ไม่ได้ทำเนี่ยไม่เป็นไรดีไหมอิสลามนี่ดีตั้งเจตนาดีไม่ได้ทำโอ้ได้บุญแต่ตั้งเจตนาชั่วไม่ทำไม่เป็นไรเพราะไม่ได้ทำไม่เป็นไรเนี่ยความดีของศาสนาเราความดีของอิสลามเห็นไหมตั้งเจตนาดีได้ฟรีๆเลยโอ้แค่ตั้งเจตนายังไม่ได้ทำเลยได้ผลบุญแต่ตั้งเจตนาชั่วแต่ไม่ได้ทำอัลลอฮ์ไม่เอาผิดตั้งเจตนาแต่ไม่ทำไม่เอาผิดอัลฮัมดุลิลละห์นี่คือศาสนาอันบริสุทธิ์ศาสนาที่มันถูกใจมนุษย์เนี่ยความจริงมันเป็นศาสนาที่ถูกสอดคล้องกับความเป็นมนุษย์นะว่าโอเคโอ้ตั้งเจตนาแค่ตั้งเจตนาดีได้รางวัลละพอตั้งเจตนาชั่วไม่ได้ไปทำไม่เป็นไรเพราะยังไม่ได้ทำไม่เป็นไรแค่คิดจะทำดีก็ได้ผลบุญแล้วนั่นคือเรื่องราวของอันอิสลามเนี่ยนั่นคือเรื่องราวของอันอิสลามอ่ะตอนนี้มาอีกประเด็นหนึ่งนะมาอีกประเด็นหนึ่งเขาบอกว่าความดีเนี่ยนะความดีเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยคือถ้าเราตะกี้เราบอกว่าเราตั้งเจตนาที่ดีนะแต่เราไม่ได้ไปทำก็ได้ผลบุญนะแต่พอตั้งเจตนาชั่วไม่ได้ไปทำไม่เป็นไรเขาบอกว่าเรารู้จักฮุกุมของอิสลามฮุกุมของศาสนาอิสลามเนี่ยมีอยู่5อย่างนะมีอยู่5อย่างที่เรารู้กันก็คือมีอะไรบ้างหนึ่งฟัรดูฟัรดูก็คืออะไรฟัรดูนี่คือจำเป็นต้องกระทำนะจำเป็นต้องกระทำถ้าหากว่าทิ้งไม่ได้จำเป็นต้องกระทำทิ้งไม่ได้อย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นละหมาดเป็นฟัรดูอัลลอฮ์กำหนดเป็นฟัรดูทิ้งได้ไหมไม่ได้บวชเป็นฟัรดู
ต้องกระทำทิ้งไม่ได้เนี่ยเขาเรียกว่าฟัดดูนี่คือ1เรามาเรียนดูทบทวนกันฮุกุมของอิสลามมีอยู่5อย่างคือ1ฟัดดูต้องทำอย่างเดียวเลยทิ้งไม่ได้ไม่มีข้อแม้เลยต้องทำทิ้งไม่ได้นั่นคือฟัดดู2มันดูบมันดูบหรือว่าที่เราชอบเรียกกันซุนนะซุนัตซุนัตนะมันดูบก็คือทำได้บุญนะถ้าเกิดทำได้บุญอย่างละหมาดซุนัตเนี่ยทำได้บุญทิ้งเกิดโทษไหมไม่เกิดโทษเนี่ยเรียกซุนัตซึ่งตรงข้ามกับฟัดดูที่แล้วฟัดดูที่แล้วคือต้องทำนะทิ้งเกิดโทษแต่ซุนัตเนี่ยซุนัตหรือว่าเรียกเขาเรียกว่ามันดูบอันมันดูบเนี่ยก็คือถ้าเกิดทำเนี่ยได้บุญแต่ทิ้งอ่ะไม่เป็นไรทิ้งไม่เกิดโทษเช่นละหมาดซุนัตหรืออะไรต่างๆที่มันเป็นซุนัตเนี่ยอันนั้นทำได้บุญนะแต่ก็ทิ้งไม่เป็นไรทิ้งไม่เป็นไรต่อมาอันที่3ฮารามฮารามเนี่ยคืออะไรฮารามฮารามเราก็รู้ฮารามนี่ก็คือตรงข้ามกันทั้ง2เลยฮารามนี่คือห้ามทำห้ามทำตะกี้ฟัดดูนี่ต้องทำต้องทำทิ้งไม่ได้ทำแล้วได้บุญทิ้งไม่ได้เลยส่วนซุนนะห์นี่ทำได้บุญทิ้งไม่เป็นไรต่อมาฮารามฮารามนี่จำเป็นต้องทิ้งเลยไม่ต้องทำจำเป็นต้องทิ้งเลยไม่ต้องทำถ้าเกิดทำล่ะเกิดโทษเกิดทำเกิดโทษนี่คือฮารามที่ชาวเราบอกเฮ้ยฮารามฮารามฮารามคืออย่าทำอย่าทำถ้าเกิดคุณทำเนี่ยเกิดโทษให้ทิ้งสิ่งที่เป็นฮารามคือให้ทิ้งอย่างเช่นของมึนเมาต่างๆการกินเหล้าการเล่นการพนันเสียงดนตรีต่างๆเหล่านี้เป็นฮารามเป็นสิ่งที่ฮารามนะรวมถึงใบกระท่อมเลยป่ะน้ำท่อมด้วยน้ำท่อมด้วยน้ำกระท่อมด้วยแต่รัฐบาลอนุมัตินะไม่ได้นะเนี่ยอีซอลแล้วบอกไม่ได้นะคือเรื่องของอิสลามคือเรื่องของอิสลามไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนะไม่เกี่ยวกับรัฐบาลก็รัฐบาลบอกอนุมัติแต่ว่าอิสลามไม่อนุมัติเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ฮารามแต่บางคนบอกว่าเนี่ยถามว่าผมนี่บอกว่าเฮ้ยกินได้รัฐบาลก็บอกอนุมัติให้กินได้นะไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะอีซอลแล้วนั่นเรื่องของรัฐบาลเกิดรัฐบาลไปสู่ไปอยู่ในทางที่หลงผิดเราก็ไปตามเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นหลักของอิสลามคืออันไหนที่เป็นหลักการต้องยึดให้มั่นต้องจับให้มั่นไม่ว่าใครก็แล้วแต่จะมาบอกว่ามันถูกมันไม่ฮารามแต่ถ้าเกิดอัซอนของมันหรือว่าหลักของมันเนี่ยคือฮารามมันก็คือฮารามอยู่ในยังค่ำไม่มีคำสั่งของมนุษย์คนไหนจะมาเปลี่ยนฮารามให้เป็นฮาลาลไม่ได้ทั้งโลกมันก็เปลี่ยนไม่ได้ใช่ยังเปลี่ยนไม่ได้อย่างสักวันนึงจะมีคนบอกว่าเฮ้ยวันนี้เขาวิจัยแล้วว่าเนื้อหมูเนี่ยกินแล้วมีประโยชน์วันนี้เนื้อหมูกินแล้วมีประโยชน์แล้วจะรัฐบาลองค์การต่างๆในโลกจะมาประกาศว่าอุ้ยเนื้อหมูนี่กินแล้วมีประโยชน์ทำให้ร่างกายแข็งแรงทำให้มีสุขภาพดีแต่ในเมื่อหลักการของอิสลามบอกว่าฮารามเนี่ยจะไม่มีวันเป็นอันขาดที่จะมาผู้กลุ่มของมนุษย์หรือว่าผลงานวิจัยของมนุษย์เนี่ยจะมาเปลี่ยนแปลงผู้กลุ่มของอัลลอฮ์ให้เปลี่ยนไปจากเดิมของมันเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อกัญชาอย่าว่าแต่กระท่อมเนี่ยกัญชาเนี่ยเมื่อดูดแล้วมึนเมาเมื่อห้ามเสพห้ามอะไรแล้วรัฐบาลจะรณรงค์จะใช้เป็นเครื่องมือหาเสียงอะไรต่างๆให้มันเป็นสิ่งที่ฮาลาลมันก็ถ้าหากว่ามันเป็นสิ่งที่ฮารามตามหลักการของอิสลามเนี่ยมันก็เป็นฮารามอยู่วันยังค่ำจะไม่มีวันที่คำพูดของมนุษย์คนไหนรัฐมนตรีคนไหนหรือคนที่ยิ่งใหญ่คนไหนที่จะมาเปลี่ยนคำพูดหรือหลักการของอิสลามให้เป็นไปในทางตรงกันข้ามกับสิ่งที่อิสลามกำหนดไว้โดยใช้หลักงานวิจัยผลวิจัยมันเป็นไปไม่ได้ถ้าอิสลามบอกว่าฮารามคุณจะไปวิจัยมาอีก10เล่มจะไปทำด็อกเตอร์มาอีก10ปริญญาและจะบอกว่าสิ่งนี้ฮาลาลเพราะมันมีประโยชน์มันก็เป็นไปไม่ได้ถึงมันเป็นไปไม่ได้เราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ฮารามให้เป็นสิ่งที่ฮาลาลได้ต่อไปอันที่4คือมักรูห์มักรูห์นี่ก็คือออกห่างคือสิ่งที่คือไม่เป็นไรคือถ้าเกิดออกห่างได้เป็นดีอย่างเช่นกินหอมกินกระเทียมอะไรเงี้ยเขาบอกฮุกุมว่าเป็นมักรูห์เป็นมักรูห์ก็คือถ้าเกิดจะกินก็ไม่ได้เป็นอะไรนะเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเฉยๆว่าเพราะมันมีกลิ่นพอเรากินเขาเรียกอะไรกระเทียมเงี้ยแล้วเราไปละหมาดอย่างเงี้ยมันจะมีกลิ่นอย่างเช่นบางคนบอกโอ้ยบางคนบางประเทศที่กินหัวหอมเยอะๆนะพอไปยืนละหมาดข้างๆเนี่ยโอ้โหว่าคนเกิดคนที่เรียนโรงเรียนแบบโรงเรียนนานาชาติที่มีหลายชาติมีหลายเผ่าพันธุ์มาเรียนเนี่ยจะรู้เลยว่าบางประเทศที่กินหัวหอมกินกระเทียมเยอะเนี่ยพอยืนละหมาดพอเหงื่อมันออกเนี่ยโอ้โหจะกลิ่นจะออกมาเป็น
หอมกระเทียมซึ่งจะมีกลิ่นแรงอันเนี้ยก็คือจะเป็นเรื่องของมักโรแต่สิ่งที่เราจะมาพูดถึงก็คืออันที่5ก็คือมูบาห์เค้าเรียกว่ามูบาห์นี่ก็คือไม่ได้มีผลอะไรเลยมูบาห์นี่ก็คืออะไรมูบาห์นี่ก็คือไม่มีผลบุญในการทํามันและก็ไม่มีผลบาปผลบุญก็ไม่มีผลบาปก็ไม่มีคือทําก็ไม่ได้บุญทิ้งก็ไม่ได้บุญหรือทิ้งก็ไม่เกิดโทษนะทิ้งก็ไม่เกิดโทษสิ่งนี้แหละที่เราจะมาคุยกันเรื่องของมูบาห์ว่ามันมีผลกับการเนียดยังไงมูบาห์เนี่ยอย่างเช่นอะไรเรายกตัวอย่างอย่างเช่นมูบาห์นี่ก็คือตามหลักอิสลามเขาบอกว่าอัลอามะลุลายูซาบูฟาอิลูฮูคือการงานที่คนทำมันก็ไม่ได้บุญนะหรือทิ้งมันก็ไม่ได้บาปทิ้งไปก็ไม่ได้บาปอย่างเช่นกินข้าวเนี่ยถามว่ากินได้บุญไหมโอ้โหนี่กินข้าวได้บุญกินใหญ่เลยไม่ใช่ไม่ได้บุญถามว่าเกิดไม่กินล่ะบาปไหมก็ไม่บาปนะไม่กินก็ไม่บาปแต่ไม่กินถ้าเกิดไม่กินแล้วก็ไม่กินจนตายนะอาจจะเกิดโทษไม่กินอาจจะแต่นี่ว่าสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้ว่าถามว่าอันมูบาห์เนี่ยมีผลกับเรื่องของการตั้งเจตนาอย่างไงมูบาห์เนี่ยคือความจริงมูบาห์เหมือนที่ผมบอกเนี่ยก็คือเป็นการงานที่ทำก็ไม่ได้บุญอยู่แล้วละทิ้งก็ไม่ได้บาปอยู่แล้วแต่การงานแบบเนี้ยเนียดเนี่ยสามารถทำให้มันเกิดผลบุญได้เนี่ยสามารถทำให้มันเกิดผลบุญได้ก็คือถ้าหากยีซอแล้วกินข้าวแล้วก็เนียดนะตั้งใจจริงๆนะว่าฉันกินข้าวเนี่ยฉันจะได้มีแรงไปยืนละหมาดไปทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เนี่ยกินเพื่อจะให้มีแรงไปทำละหมาดไปทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์หรือว่ากินเนี่ยเพื่อจะออกไปต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์เหมือนในยุคที่มีญิฮาดนะกินเพื่อจะมีแรงไปต่อสู้ไปฆ่าฟันศัตรูไปสู้รบศัตรูเนี่ยเห็นไหมแค่การตั้งเจตนาดีอย่างเงี้ยทำการงานที่มันไม่มีบุญไม่มีบาปเนี่ยให้กลายเป็นการงานที่มีบุญได้มีผลบุญได้อย่างเช่นเหมือนที่ผมยกตัวอย่างไปข้าวเนี่ยกินไม่มีบุญไม่มีบาปกินกินไม่มีบุญละทิ้งกันไปแต่มีบาปอะไรแต่เมื่อมันตั้งเจตนาดีอะเจตนาตัวนี้แหละมันทำให้การงานที่ไม่ได้มีเรื่องบุญบาปเนี่ยกลายเป็นการงานที่มีผลบุญได้มีผลบุญได้ตั้งใจว่าจะกินข้าวไปแล้วโอ้โหเดี๋ยวจะได้มีแรงละหมาดกินไปแล้วจะได้ไปช่วยงานมัสยิดจะได้เนี่ยแค่เราตั้งเจตนาดีๆอย่างเงี้ยในหนังสือเล่มนี้เขาได้ยืนยันว่าการงานแบบนี้เมื่อเราตั้งเจตนาดีเนี่ยเราจะได้ผลบุญได้รับผลตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นแล้วการงานที่เป็นมูบาห์ต่างๆเนี่ยถ้าหากเราคิดว่ามันไม่มีผลบุญไม่มีผลบุญไม่มีผลบาปอยู่แล้วเนี่ยแต่เราตั้งเจตนาที่ดีนะทำดีตั้งเจตนาดีเนี่ยมันก็จะมีผลบุญจะมีการตอบแทนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทันทีเลยเพราะเจตนาเนี่ยเป็นตัวเปลี่ยนสภาพของการงานที่ไร้ค่าให้เป็นการงานที่มีคุณค่าได้แค่เราพลิกเนียดของเราเป็นเนียดที่ดีเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยแค่นี้แหละอัลเลาะห์ก็จะให้ผลบุญกับเราแต่การงานที่ไม่ดีนะเดี๋ยวคนบอกอู้อย่างงี้การงานที่ไม่ดีฉันเปลี่ยนเนียดนิดนึงก็ได้ผลบุญแล้วสิบางคนบอกว่าอย่างงี้เดี๋ยวฉันทำซีนาดีกว่าแต่เนียดฉันเพื่อที่จะขยายเผ่าพันธุ์เนียดดีได้มั้ยยีซอละไม่ได้อ้าวแต่ก็มันได้ผลบุญมาตะกี้อาจารย์บอกว่าการงานไม่ดีไอ้การงานที่ไม่มีบุญไม่มีบาปเนี่ยพอเปลี่ยนเนียนนิดเดียวเนี่ยได้ผลบุญแล้วเอ้าแล้วอย่างนี้การงานไม่ดีล่ะการงานไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวไปลักขโมยแล้วเนียดเหมือนเสือใบอะนะเนียดได้ไหมแบบเสือใบคือไงคือเอาเงินคนจนใช่ไหมปล้นคนจนแล้วก็เอาไปให้คนรวยอ่ะอย่างเงี้ยอิสลามว่าได้บุญไหมจะตามหลักอิสลามได้บุญไหมคนรวยไม่ได้ขอโทษปล้นคนรวยไปให้คนจนอย่างเงี้ยได้บุญไหมไม่ได้ใช่ป่ะหรือขโมยเทียนมาแล้วก็มาอ่านกุรอานไฟมืดดับเฮ้ยเดี๋ยวไปขโมยเทียนมาดีกว่ามาอ่านกุรอานจุดอ่านกุรอานอย่างเงี้ยได้บุญมั้ยไม่ได้ก็เนียดดีไงเนียดมันดีอ่ะเนียดดีไม่ได้อ่ะมันไม่ถูกหรือจะไปทำซีนาแต่เนียดดีกินไปเก็บเนี่ยเราจะเพิ่มอุมมะห์ให้กับประชาชาติซะหน่อยนึงการงานแบบนี้เนี่ยไม่ได้ถ้าเกิดเนียดที่เป็นเรื่องของมูบาห์นี่ก็คือการงานที่ไม่มีบุญไม่มีบาปอยู่แล้วเนี่ยหมายถึงว่าทิ้งไม่ได้บาปทำไม่ได้บุญอยู่แล้วเนี่ยถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นเนียดที่ดีในการทำมันเนี่ยอันนี้ได้บุญแต่การงานที่ฮารามจะไปเปลี่ยนให้เป็นเรื่องที่ดี
ม่ได้ไม่ได้ในที่นี้บอกว่าในที่นี้เชคเขาบอกว่าอย่างเช่นการที่เราไปนินทาใส่ร้ายคนคนหนึ่งเลยใส่ร้ายหรือว่าไปนินทารับหลังคนคนหนึ่งเนี่ยแต่จุดประสงค์เราเนี่ยนะคือนินทาในทางที่ดีนะหรือไปเขาเรียกแต่ไปพูดรับหลังอ่ะไปนินทาไปอะไรก็แต่ทางที่ดีแต่จุดประสงค์ของเราเนี่ยก็คือมีจุดประสงค์ที่ดีอยากจะให้คนสองคนเนี่ยเขามีอะไรที่ดีต่อกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นการนินทาเนี่ยขนาดเรื่องเล็กๆแบบเนี้ยเชคได้บอกนี้ยังบอกว่ายังถือว่าไม่ได้นะขนาดว่าเรื่องเล็กนะแต่เขาบอกว่าเช่นเดียวกันการเอาเงินที่ฮารามไปสร้างมัสยิดอันนี้ก็ไม่ได้รับผลตอบแทนไม่ได้รับผลบุญเช่นเดียวกันนะครับหรือการซื้อหวยนะการซื้อหวยเพื่อที่บอกว่าถ้าเกิดถูกหวยแล้วเนี่ยจะเอาเงินซื้อหวยเนี่ยไปสร้างถนนหนทางไปทำความดีไปสร้างสุราหรือสร้างอะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยไม่ได้นะครับแล้วก็อื่นๆอีกอย่างเช่นก็รวมถึงเขาบอกว่าการเนียดอีกนะครับว่าจะสร้างโดมบนกูโบสของคนดีอันนี้ก็ไม่ได้คือว่าโอ้นี่ถ้าเกิดว่าได้เงินมาแล้วฉันจะไปเอาเงินเนี่ยไปสร้างกูโบสให้กับไม่สร้างกูโบสเขาเรียกไปสร้างกุบบ้านอะไปสร้างมะกอมให้กับคนดีๆที่ตายไปอันนี้ก็ไม่ได้นะครับสิ่งที่เป็นสิ่งฮารามทั้งหมดเป็นสิ่งที่ฮารามทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นฮารามทางด้านของศาสนานะหรือฮารามในขอโทษนะครับในเรื่องที่เป็นเรื่องฮารามของศาสนาเนี่ยมีเจตนาดีอย่างไรก็แล้วแต่มีเจตนาดีอย่างไรก็แล้วแต่ไม่สามารถที่จะได้รับผลบุญจากการเปลี่ยนเจตนาอันนั้นได้เลยนะครับไม่สามารถที่จะได้ผลบุญจากการเปลี่ยนเจตนาอันนั้นได้ทั้งสิ้นเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่อนุมัติและก็เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของการตั้งเจตนาจึงเป็นประเด็นที่นักวิชาการหลายคนเลยพยายามที่จะเอาเรื่องของการตั้งเจตนาเนี่ยมาสอนเป็นอันดับแรกๆเพราะความจริงๆเนี่ยมันสอดคล้องกับนักวิชาการบ้านเรานะนักวิชาการบ้านเราเนี่ยเพราะว่าเราจะเห็นเลยนะเราจะเห็นเลยว่าทุกวันเนี่ยนักวิชาการบ้านเราเนี่ยบางท่านบางคนเนี่ยพยายามทำให้ลูกยะมาอ้อของตัวเองเนี่ยเนียดไม่บริสุทธิ์อย่างเช่นเราสังเกตเห็นในเดือนรอมฎอนใช่ป่ะในเดือนรอมฎอนเนี่ยนะจะเปิดรับบริจาคจะเปิดรับบริจาคแล้วก็พยายามที่จะกระตุ้นคนให้บริจาคอ้าวนะครับมาบริจาคกันมาบริจาคอ้าวพอคนบริจาคเอานี่ใครครับนายสมหวังนายอับดุลลอฮ์นายมุฮัมมัดใช่ไหมโอ้โหเก่งมากเลยบางคนที่บริจาคเขาก็โอ้โหอยากที่จะบริจาคเพื่อให้ชื่อของตัวเองได้ถูกประกาศในรายการต่างๆในรายการนู้นในรายการนี้เนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าหากเขาทำไปด้วยกับจิตใจที่ไม่บริสุทธิ์หรือด้วยกับเนียดที่ไม่บริสุทธิ์บางคนเราจะเห็นเยอะมากในเดือนรอมฎอนเนี่ยนะในรายการโทรทัศน์ในรายการวิทยุต่างๆเนี่ยจะเปิดรับบริจาคและอาจารย์ก็จะชอบโอ้นี่เสียงใครเนี่ยโอ้นี่เสียงยีลอใช่ไหมเสียงยีซอแลใช่ไหมโอ้ใช่ครับอาจารย์โอ้โหเป็นไงมั่งสบายวันนี้ยีซอแลบริจาคเท่าไรละโอ้พอคนได้ยินอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยทีแรกก็เนียดจะบริจาคสัก50 บาทโอ้พอได้ยินอาจารย์เอ่ยชื่ออย่างนี้แล้วนี่ไม่ได้แล้วสิต้อง500แล้วต้อง500แล้วบอกถึงขนาดนี้แล้วไม่ได้แล้วต้อง500แล้วเนี่ยเจตนาแบบเนี้ยเจตนาแบบเนี้ยหมดเลยหมดเลยไม่ได้เหลือไม่ได้เหลืออะไรเลย500สู้บริจาค50บาทแล้วก็ไม่ต้องออกชื่อไม่ต้องออกชื่อซะดีกว่าคือบริจาคแบบ500เพราะว่าโอ้โหอยากจะให้อาจารย์ชื่นชมอยากจะให้คนที่ฟังเนี่ยรู้ว่าเราเนี่ยบริจาคเยอะการทำเจตนาหรือการตั้งเจตนาของเราที่มันเสียอย่างเงี้ยมันทำให้ความดีมันทำให้สิ่งที่เรามีเป้าหมายที่จะทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นสูญเสียไปทั้งหมดเลยนะครับและอัลลอฮฺก็สาปแช่งด้วยคนที่มีความประพฤติมีพฤติกรรมอย่างนี้นะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้ในซูเราะห์ที่เราหลายคนน่าจะท่องได้นะครับหลายคนน่าจะท่องได้ซูเราะห์อันมาอูนนะครับที่อัลลอฮฺบอกว่าฟาไวลุลลิลมุศอลลีนอัลลอฮ์บอกงี้ก่อนเลยฟาไวลุลลิลมุซอลลีนโอ้โหตกกระจายเลยกับคนอ่านแล้วหยุดแค่นี้แหละหยุดแค่นี้แล้วก็ไม่อ่านต่อนะโอ้โหช็อกเลยเพราะว่ายังไงฟาไวลุลลิลมุซอลลีนนั้นแปลว่าขอความวิบัติความชิบหายความหายนะจ
จงประสบแก่คนที่ทำละหมาดถ้าเกิดดีซอละฟังแค่เนี่ยตกใจเลยนะตกใจเลยความวิบัติจะได้แก่คนที่ทำละหมาดผู้ที่ทำละหมาดและความจริงอายะเนี่ยมันจบแค่ตรงนี้จริงๆนะมันมีตัววงกลมขั้นอายะแค่นี้จริงๆนะฟาไวลุลิลมุซอลีนขอความวิบัติความหายนะจงประสบแด่บุคคลที่ทำละหมาดแต่อัลลอฮ์บอกต่อไปอีกว่าฟาไวลุลิลมุซอลีนอัลลาดีนะฮุมอันซอลาติฮิมซาฮูซึ่งการละหมาดของพวกเขานั้นละหมาดแบบไหนแบบไม่คืออายะแรกก็คือเพิกเฉยเบื่อนายไม่เอาจริงเอาจังละหมาดแบบเรื่อยเฉยไม่ได้เอาจริงเอาจังในการระลึกถึงอัลลอฮ์อัลลาดีนะฮุมยูรออูนแล้วก็พวกเขาละหมาดแบบโอ้อวดเนี่ยเจตนาแค่เพียงการโอ้อวดเนี่ยการโอ้อวดการทำความดีของเราในการละหมาดแล้วก็เอาความโอ้อวดไปปนเนี่ยหมดความวิบัติจงได้แก่คนที่ทำละหมาดที่ทำละหมาดแบบเผลอเรอละหมาดแบบไม่ตั้งใจละหมาดแบบไม่เอาใจใส่นะครับละหมาดแบบใจลอยวอกแวกนะครับแล้วก็อัลลาดีนะฮุมยูรออูนและละหมาดแบบโอ้อวดละหมาดแบบต้องการให้คนชื่นชมเนี่ยเนี่ยคนที่ละหมาดแบบเนี้ยคำการละหมาดเพื่อจะให้คนเห็นคนชื่นชมการที่มีเจตนาอย่างเนี้ยจะทำให้ความวิบัติความหายนะประสบแก่คนที่ทำละหมาด ทั้งที่เขาคิดว่าการทำละหมาดนั้นเป็นความดีเป็นผลบุญมีผลตอบแทนแต่เพราะเนียดเนี่ยแหละตัวเนียดตัวที่มันออกมาจากใจเนี่ยมันไม่ดีเนี่ยมันสิ่งที่ทำให้การงานของเราที่จะไปต่อนั้นเสียหมดเสียหายหมดแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปต่อได้อิสลามจึงตระหนักแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการเนียดการตั้งเจตนาทุกกระบวนท่าของมันเลยนะครับทุกกระบวนท่าไม่ว่าการที่เราจะละหมาดซุนนะห์การละหมาดฟัรดูต่างๆเนี่ยต้องมีการตั้งเจตนาต้องมีการตั้งเจตนาแต่บางคนบอกว่าไอ้ตั้งเจตนาตอนไหนต้องทำอย่างไรนะครับการตั้งเจตนาอย่างเช่นอ่ะสมมติบางคนถามอาจารย์ครับแล้วก็ตอนที่เราจะละหมาดซุนนะห์ไอ้เราจะละหมาดฟัรดูประจำวัน5เวลาเนี่ยเราจะเนียดตอนไหนความจริงคือการเนียดก็คือการที่เรารู้อยู่ในใจของเรานะครับรู้อยู่ในใจว่าเนี่ยเรากำลังจะละหมาดสุนัตหรือละหมาดฟัดดูเพื่ออัลลอฮ์อย่างเช่นเราจะละหมาดซุบฮ์เราก็ตั้งใจตอนที่เรากำลังจะละหมาดว่าเนี่ยเรากำลังจะละหมาดซุบฮ์สองรอกอัตเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็ละหมาดไปไม่ต้องอุซอลีฟัรดอนซุบฮีไม่ต้องนะกลัวว่าในใจเรื่องในใจอัลลอฮ์จะไม่ได้ยินเหรอไม่ต้องคิดอย่างนั้นบางคนกลัวว่าเดี๋ยวอัลลอฮ์จะไม่รู้อัลลอฮ์จะไม่ได้ถ้าเกิดเราคิดอย่างนั้นเนี่ยชีริกอีกนะบาปอีกถ้าเกิดจะบอกว่าเดี๋ยวอัลลอฮ์ไม่ได้ยินเราต้องกล่าวเสียงดังๆนึกในใจเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้ยินไม่ได้นะครับคิดอย่างนี้ไม่ได้เราต้องคิดว่าการเจตนาคือการที่เราตั้งใจที่จะจำการงานหนึ่งการงานใดแค่การคิดในใจของเราการบอกกับอัลลอฮ์ในใจของเราแค่นั้นเพียงพอนอกจากเนียดบางอย่างหรือเจตนาบางอย่างที่อัลลอฮ์หรือรอซูลทำให้เป็นแบบอย่างที่จะต้องตะลัฟฟุซหรือออกมาเป็นคำพูดอันนั้นต้องออกมาเป็นคำพูดอย่างเช่นที่มีกอดอะไรต่างๆที่จะไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์อะไรเงี้ยที่มีแบบอย่างที่ว่าจะต้องกล่าวเป็นคำพูดอันนั้นก็คือเป็นคำพูดแต่สิ่งที่อิสลามไม่ได้บอกไว้การตั้งเจตนาของเราคือแค่การกล่าวหรือการนึกในใจว่าเราจะปฏิบัติสิ่งนั้นสิ่งนี้แค่เพียงในใจของเราอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เพียงพอนะครับในการที่เราจะใช้ในการตั้งใจหรือตั้งเจตนาเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการเนียดจึงเป็นสิ่งที่ผู้ประพันธ์หรือผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ได้หยิบยกขึ้นมาพูดเพราะว่าเขาบอกมีหะดีษต้นหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าเมื่อมุสลิม2คนเนี่ยท่านรอซูลนะครับได้บอกว่าเมื่อมุสลิม2คนเนี่ยเขาเจอกันอิซัลตะกอลมุสลิมานบิไซฟิฮิมาเมื่อมุสลิม2คนเนี่ยเขาจะประดาบกันนะครับเขาพบกันเนี่ยเขาจะประดาบกันคือจะสู้กันนะครับด้วยกับดาบของเขาทั้งสองเนี่ยฟัลกอจิลูวันมักจูลูฟินนาร์เราซูลบอกว่าคนที่ฆ่าคนอื่นตายกับคนที่ถูกฆ่าตกนรกทั้งคู่เห็นไหมสิ่งที่นบีบอกว่าเมื่อมุสลิมเนี่ยเขาจะต่อสู้กันจะประดาบกันเนี่ยคนที่ถูกฆ่าตายนะครับกับคนที่ฆ่าเขาตายเนี่ยคนถูกฆ่าตาย
กับคนที่ฆ่าเขาตายเนี่ยตกนรกทั้งคู่ความจริงเกิดเราคิดถ้าเกิดใช้ปัญญาคิดเนี่ยนะก็จะคิดว่าเฮ้ยคนบาปน่าจะเป็นคนที่ไปฆ่าเขาตายสิน่าจะบาปน่าจะมีโทษถ้าเกิดเป็นกฎหมายสากลนะก็คือคนที่ไปฆ่าคนอื่นตายจะต้องเกิดโทษใช่ป่ะแต่เพราะเจตนานี่แหละนี่ไงนบีบอกว่าเมื่อมุสลิมเขาทะเลาะเวาะแว้งกันแล้วต่อสู้กันฆ่าฟันกันคนที่ฆ่าคนอื่นตายกับคนที่ถูกฆ่าคนทั้งสองนี้ตกอยู่ในนรกซอฮาบะห์ก็ถามท่านนบีว่ายารอซูลุลลอฮ์ฮาซัลกอติลฟะมาบาลุลมักตูลนี่คือเรื่องนี่ความผิดเนี่ยมันไม่ใช่ของคนที่ไปฆ่าเขาหรือแล้วทำไมคนถูกฆ่าต้องลงนรกด้วยล่ะเนี่ยซอฮาบะห์ก็ถามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเอ๊ะทำไมต้องให้คนถูกฆ่าตกนรกด้วยมันต้องเป็นความผิดของคนฆ่าสิก็คิดเหมือนที่เราคิดธรรมดานี่แหละเอ้ยจริงๆแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นใช่ป่ะเราก็คิดเหมือนกับที่ซอฮาบะห์ถามนบีนั่นแหละแต่ท่านนบีก็บอกว่ากอละฟะอินนะฮูอารอดะกอตละซอฮิบิฮีที่ต้องตกนรกทั้งคู่น่ะเพราะว่าอีกคนหนึ่งก็จ้องที่จะฆ่าเขาแต่แพ้ไปถูกเขาฆ่าตายก่อนเนี่ยแค่เจตนาอย่างเนี้ยทำให้ตกนรกแล้วรอซูลจึงเล่าเรื่องนี้ว่าคนที่ฆ่ารบกันสองคนเนี่ยกำลังฆ่าฟันกันแล้วอีกคนหนึ่งเกิดตายถูกอีกคนหนึ่งฆ่าตายเนี่ยรอซูลบอกว่าลงนรกทั้งคู่เลยลงนรกทั้งคู่เพราะว่าอีกคนหนึ่งอ่ะอีกคนฆ่าตายเนี่ยมันผิดเห็นอยู่แล้วไอ้คนที่ไปฆ่าเขาตายเนี่ยมันผิดเห็นอยู่แล้วคือตามรูปการแล้วเนี่ยผิดเห็นแต่คนถูกฆ่าตายที่ต้องตกนรกเพราะว่าเจตนาจะฆ่าเขาแต่มันฆ่าไม่ได้ไปแพ้ก่อนไปถูกเขาฆ่าก่อนไปแพ้ก่อนนี่แหละแค่เจตนาไม่ดีเนี่ยก็ทำให้การงานของเขานั้นสูญสลายทำให้เขานั้นต้องตกลงไปอยู่ในนรกเพราะว่าเจตนาของเขาแค่เจตนาที่ไม่ดีเท่านั้นทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาสะสมหรือเขาไม่ควรจะผิดก็กลายเป็นคนผิดได้ในสายตามนุษย์อาจจะไม่น่าที่จะเป็นคนผิดแต่ณที่อัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ทรงรู้เนียดของเราเพราะจริงๆแล้วที่เราเหมือนที่เราบอกว่าเอ๊ะเนียดเนี่ยเราตั้งใจจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยจะมีใครรู้หรือจะมี ใครเห็นหรือแต่สิ่งที่เราจะต้องรู้และสิ่งที่เราจะต้องตระหนักอยู่ตลอดเวลาก็คือไม่ว่าเราจะทำสิ่งที่เป็นความดีหรือความชั่วเราตั้งเจตนาไว้อย่างไรก็แล้วแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ถึงแม้ว่ามนุษย์เนี่ยไม่รู้หรอกว่าไอ้สิ่งที่เขาทำเนี่ยเฮ้ยเขาทำจากนี่เขาทำออกมาจากใจจริงๆเลยหรือว่าเขามีอะไรแอบแฝงแต่ให้เขารู้ไว้เลยให้เขาพึงรู้ไว้เลยว่าเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่เขาตั้งเจตนาดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่มีผู้หนึ่งที่รู้ชัดเจนในเจตนาของเขาคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์รู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่เขาตั้งเจตนานั้นเป็นเจตนาดีหรือเจตนาไม่ดีและอัลลอฮ์นั้นก็จะเป็นผู้ตอบแทนในสิ่งที่เขานั้นได้ตามสิ่งที่เขาได้เจตนาไว้มุสลิมทุกคนจึงต้องยืนยันเจตนาของเขายืนยันหลักอะกีดะห์ของเขายืนยันความพร้อมของเขาในการที่เขาจะเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ความจริงผมมีอยู่ประเด็นหนึ่งที่มันสอดคล้องหรือว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเนียบที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องซึ่งผมเห็นนะอันนี้ผมหยิบมาเพราะว่าผมเห็นว่าหลายคนเนี่ยกำลังแปลคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยได้สอดคล้องกับหลักหรือเป้าหมายที่อิสลามต้องการหรือเปล่าแม้กระทั่งมีอาจารย์บางคนก็แปลบางทีก็อาจจะไม่ได้สอดคล้องกับเป้าหมายจริงๆที่อิสลามต้องการนะครับคำว่าลาอีลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยที่เรากล่าวตลอดเวลาเนี่ยเราจะกล่าวความจริงเนี่ยเราแปลเป็นภาษาไทยกันเนี่ยนะเราแปลว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดใช่ป่ะลาอีลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เนี่ยอันนี้เราแปลกันมานานแล้วว่าลาอีลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่คือแปลกันมาแต่ปู่ย่าตายายของเราแล้วว่าลาอีลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์แต่จริงๆแล้วเนี่ยคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยคือเราจะแปลจริงๆเราต้องย้อนกลับไปดูสภาพของยุคท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความจริงๆเนี่ยคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้มาเพื่อปฏิเสธการเป็น
พระเจ้าเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยในยุคนั้นนะในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดลงมาเนี่ยถามว่าพวกมุชริกีนหรือพวกที่ปฏิเสธศรัทธาในยุคนั้นน่ะเชื่อว่ามีอัลเลาะห์มั้ยพวกเขาเชื่อเชื่อว่ามีอัลเลาะห์มีพระเจ้าเพียงองค์เดียวนะซึ่งนบีเคยบอกว่าซึ่งในกุรอานบอกว่าถ้าเกิดถามว่าใครสร้างท้องฟ้าใครสร้างแผ่นดินใครให้น้ำเนี่ยพวกนี้ก็จะบอกว่าอัลเลาะห์ใครเป็นพระเจ้าพวกนี้ก็จะบอกว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าแต่สิ่งที่คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลงมาปฏิเสธเนี่ยก็คือปฏิเสธการกราบไหว้อื่นที่คู่เคียงกับอัลเลาะห์เพราะว่าตอนนั้นในมักกะเนี่ยมีเจเวตต้อง300กว่าเจเวตนะมีรูปเจเวตต้อง300กว่าเจเวตแต่ถามว่าคําว่าลาอิลาฮิลลอฮ์เนี่ยมาปฏิเสธอะไรมาปฏิเสธว่าอย่ากราบไหว้รูปปั้นรูปเจเวตต่างๆเหล่านี้คู่เคียงกับอัลเลาะห์คําว่าลาอิลาฮิลลอฮ์เนี่ยความจริงแปลจริงๆตามหลักอิสลามคือลามะอบูดุนลามะอบูดบิฮักกินอิลลอฮ์ไม่มีสิ่งที่สมควรจะกราบไหว้ในพิภพจักรวาลเนี่ยไม่มีสิ่งสมควรจะกราบไหว้เลยนอกจากอัลลอฮ์คือปฏิเสธอะไรปฏิเสธสิ่งที่ถูกกราบไหว้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตะเกียตะเกียเนี่ยถูกกราบไหว้ไหมถามว่าผมถามลุงซอลแล้วถามลุงนะถามยีแล้วเลยนะยีซอลแล้วว่าคนที่เขากราบไหว้ตะเกียเนี่ยเขาศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไหมศรัทธาไหมพวกที่กราบไหว้ตะเกียกราบศรัทธาต่ออัลลอฮ์นะเขาศรัทธาเขาเป็นมุสลิมนะเป็นมุสลิมก็คือศรัทธาว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียวแหละแต่เขาก็กราบไหว้ตะเกียตะเกียด้วยนี่แหละลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยมันมาปฏิเสธตรงนี้ซึ่งคนนั้นน่ะเขาไม่ได้ปฏิเสธอัลเลาะห์เขาไม่ได้ปฏิเสธอัลเลาะห์นะคนที่กราบไหว้ตะเกียเนี่ยเขาไม่ได้ปฏิเสธอัลเลาะห์นะเราลองนึกภาพดูดีนะคนที่เขากราบไหว้ตะเกียโต๊ะตะเกียต่างๆเนี่ยเขาเป็นมุสลิมที่เชื่อว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าเขาไม่ได้ปฏิเสธอัลเลาะห์นะแต่เขาไปกราบไหว้สิ่งอื่นคู่กับอัลลอฮ์คำว่าลาอิลาฮิลลอฮ์น่ะความจริงความหมายจริงๆมันก็คือมาปฏิเสธว่าไม่มีสิ่งที่จะต้องถูกกราบไหว้ไม่มีอีกแล้วนอกจากอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวเท่านั้นนอกจากหนึ่งเดียวเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นตะเกียโต๊ะซะโต๊ะวะลีโต๊ะอะไรต่างๆเนี่ยไม่ใช่เลยไม่ใช่สิ่งที่ถูกกราบไหว้เลยแต่สิ่งที่ถูกกราบไหว้คืออัลลอฮ์เพียงองค์เดียวเท่านั้นเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอีลาห์มันมีหลายอย่างอีลาห์คืออะไรอีลาห์คือสิ่งที่ถูกกราบไหว้ทั้งหมดอะไรก็แล้วแต่ที่มนุษย์กราบไหว้ถือว่าเป็นอีลาห์ถือว่าเป็นสิ่งถูกกราบไหว้อีลาห์คือสิ่งที่ถูกกราบไหว้รูปปั้นในยุคอิบราฮัมอันนั้นก็ถือว่าเป็นอีลาห์เพราะเป็นสิ่งที่มนุษย์กราบไหว้ตะเกียถือว่าเป็นอีลาห์มั้ยเป็นเพราะว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์กราบไหว้อะไรอีกล่ะต้นไม้ที่เอาผ้าไปผูกกันแล้วกราบไหว้ถือว่าเป็นอีลาห์ไหมเป็นเพราะมนุษย์ไปกราบไหว้ความจริงแล้วเนี่ยอิสลามคำว่าลาอิลาฮิลลอฮ์มาเนี่ยเพื่อขจัดสิ่งที่มันถูกกราบไหว้อื่นไปทิ้งไปให้หมดเลยว่าสิ่งต่างๆเราเนี่ยไม่สมควรจะได้รับการกราบไหว้เลยทั้งหมดนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นใช่อัลลอฮ์ถือว่าเป็นอีลาห์ไหมเป็นเพราะอัลลอฮ์เป็นสิ่งหนึ่งที่ถูกมนุษย์กราบไหว้รูปปั้นก็เป็นต้นไม้ก็เป็นโต๊ะตะเกียก็เป็นแต่อิสลามนั้นมาขจัดกวาดทั้งหมดทิ้งหมดเลยว่าไอ้พวกเนี้ยไม่สมควรจะรับการกราบไหว้เลยยกเว้นเนี่ยอัลลอฮ์เท่านั้นที่หนึ่งเดียวเท่านั้นที่สมควรจะกราบไหว้นั่นคือความหมายของลาอิลาฮิลลอฮ์ที่แท้จริงที่แท้จริงถามว่าคนที่กราบไหว้โต๊ะตะเกียเนี่ยเขาเชื่อว่าโต๊ะตะเกียเป็นพระเจ้าหรือเปล่าถามลุงสอนเลยเขาเชื่อไหมไม่เชื่อเพราะฉะนั้นแล้วเขาว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้มาปฏิเสธการเป็นพระเจ้านะแต่มาปฏิเสธว่าไอ้สิ่งที่เขากราบไหว้ทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตะเกียหรือต้นไม้เนี่ยถามว่าคนที่กราบไหว้ต้นไม้เนี่ยเขาเชื่อว่าต้นไม้เป็นพระเจ้าไหมไม่ได้เชื่อว่าต้นไม้เป็นพระเจ้านะแต่เขากราบไหว้เนี่ยแหละคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มาเนี่ยเพื่อปฏิเสธสิ่งที่ถูกกราบไหว้อื่นจากอัลลอฮ์ทั้งหมดให้เหลือเพียงอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวแล้วให้เรามีเจตนาอันบริสุทธิ์ในการที่จะทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เพียงองค์เดียวเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นหากมนุษย์ถูกกราบไหว้มนุษย์ก็ถือว่าเป็นอีลาห์เกิดมนุษย์คนหนึ่งถูกกราบไหว้ถูกเทิดทูนถูกกราบถูกบูชาเนี่ยก็ถือว่ามนุษย์คนนั้นเป็นอีลาห์เป็นสิ่งที่ถูกกราบไหว้ถึงแม้ว่าจะเป็นพระเจ้าหรือไม่ใช่พระเจ้าก็แล้วแต่เป็นถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกกราบไหว้อิสลามมาเพื่อปฏิเสธสิ่งที่ถูกกราบไหว้
ทั้งหมดถ้าเกิดเราก้มกราบมนุษย์กราบไหว้มนุษย์ก็ไม่ได้อิสลามจึงห้ามไม่ว่าจะเป็นการกราบไหว้มนุษย์การกราบไหว้รูปปั้นการกราบไหว้ต้นไม้หรือการกราบไหว้ปลัดขิกนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่พิสดารที่สุดเลยขอฝนขออะไรกราบไหว้ปลัดขิกกราบไหว้อะไรเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่คือมนุษย์ที่มีสติปัญญาเนี่ยจะไม่ชื่อจะเข้าไม่ถึงจะไม่กินกับเซนจะไม่กินกับสติปัญญาเลยมันเป็นสิ่งที่อย่างเราก็รู้โอ้โหเป็นสิ่งที่ตกตามเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่กราบไหว้ต้นไม้กราบไหว้เจเวตต่างๆเนี่ยถือว่าไม่ได้เลยอิสลามนั้นห้ามในการกราบไหว้อื่นแล้วก็ห้ามที่จะทำอิบาดะห์โดยมีเจตนาให้ความสำคัญกับสิ่งอื่นทำอิบาดะห์นะโดยมีเจตนาให้กับสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้อิบาดะห์เนี่ยจะต้องให้กับอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวและอิบาดะห์มีอะไรบ้างอิบาดะห์มีอะไรบ้างอิบาดะห์เนี่ยแม้กระทั่งอิบาดะห์มีอิบาดะห์ทางร่างกายอิบาดะห์ทางคำพูดอิบาดะห์ทางร่างกายก็อย่างเช่นเราละหมาดเราทำฮัจญ์เราญิฮาดเนี่ยก็ถือว่าการทำอิบาดะห์โดยร่างกายของเราการอิบาดะห์โดยคำพูดก็การซิกรุลลอฮ์การอ่านอัลกุรอานสิ่งต่างๆนี้ถือว่าเป็นการทำอิบาดะห์โดยคำพูดและการอิบาดะห์ทางด้านหัวใจทางด้านหัวใจตะกี้มีคำพูดมีร่างกายมีหัวใจหัวใจก็คือการรักอัลลอฮ์การเกลียดกันเพื่ออัลลอฮ์การรักอัลลอฮ์การรักรอซูลแล้วก็การหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์สิ่งต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นอิบาดะห์และอิบาดะห์เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงหรือตั้งเจตนาเพื่อสิ่งอื่นเนี่ยไม่ได้จะต้องมีเจตนาเพื่ออัลลอฮ์อย่างเช่นเราจะทำละหมาดเพื่อคนอื่นก็ไม่ได้จะทำละหมาดเพื่อสิ่งอื่นก็ไม่ได้ต้องอิบาดะห์นี่ต้องเพื่ออัลลอฮ์อย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็บริสุทธิ์ใจที่อัลลอฮ์บอกว่ามุคลิซีนะละฮุดดีนจะต้องให้อัลลอฮ์อย่างบริสุทธิ์ใจอย่างจริงใจอย่างเต็มร้อยไม่มีการแบ่งหรือการเผื่อไปให้ใครเลยคือต้องให้อัลลอฮ์อย่างเต็มร้อยเท่านั้นอันนี้ถือว่าเป็นการทำอิบาดะห์ตามเป้าหมายหรือตามสิ่งที่อิสลามนั้นสนับสนุนการรักเพื่ออัลลอฮ์ก็ต้องรักเพื่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงการหวังจากอัลลอฮ์ก็หวังจากอัลลอฮ์อย่างแท้จริงเหมือนกับที่อัลลอฮ์ได้กล่าวว่าอียากะนะบูดุวะอียากะนัสตะอีนคำพูดเนี่ยเรากล่าวทุกครั้งเลยเมื่อตอนที่เราละหมาดไม่มีใครหรอกที่จะไม่ท่องคำนี้ไม่ได้หรือพูดคำนี้ไม่ได้อียากะนะบูดุวะอียากะนัสตะอีนเนี่ยยืนยันเจตนาของเราที่บริสุทธิ์กับอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์เท่านั้นที่เราจะอิบาดะห์จะอิบาดะห์เพื่อสิ่งอื่นได้มั้ยไม่ได้อียากะอียากะเนี่ยคือเป็นชี้นะอียากะคือเฉพาะเจาะจงเลยว่าอัลลอฮ์เท่านั้นนะบูดูที่เราจะกราบไหว้ที่เราจะอิบาดะห์วะอียากะนัสตะอีนอียากะนะบูดูวะอียากะนัสตะอีนและอัลลอฮ์เท่านั้นที่เราจะขอความพึ่งพาช่วยเหลือทำไมอัลลอฮ์ถึงเอาการพึ่งพาช่วยเหลือซึ่งเป็นแค่เพียงหนึ่งเดียวของอิบาดะห์มาอยู่ในประโยคนี้ทั้งที่อิบาดะห์น่ะมีต้องเยอะแยะมากมายนะแต่ทำไมอัลลอฮ์ถึงเอาเรื่องการช่วยเหลือเนี่ยมาเจาะจงว่าต้องเฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นที่เราความช่วยเหลือเพราะมนุษย์นั้นมักไปขอความช่วยเหลือกับสิ่งอื่นไปขอความช่วยเหลือกับต้นไม้ไปขอความช่วยเหลือกับสิงสาราศาสตร์ยินพูดผีปีศาจอะไรต่างๆจะชอบขอเทวดานู่นนี่นั่นจะชอบขอกับสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่สามารถช่วยเขาได้เนี่ยอัลลอฮ์จึงเน้นว่าอัลลอฮ์เท่านั้นนะที่ท่านจะต้องอิบาดะห์นะและอัลลอฮ์เท่านั้นนะที่ท่านจะต้องขอความพึ่งพาขอความช่วยเหลือจะต้องไปขอกับเทวดาไม่จะไปขอกับต้นไม้จะต้องมาไปขอกับตะเกียจะต้องมาไปขอกับศพวิญญาณหรือคนที่ล่วงเลยหรือตายไปแล้วจะต้องขอกับอัลลอฮ์เท่านั้นในเรื่องของการขอดุอานี่แหละเป็นการยืนยันว่าเราจะต้องมีความในเรื่องของอิบาดะห์เนี่ยจะต้องมีความบริสุทธิ์ใจมีเนียดที่บริสุทธิ์เนียดของเราเนี่ยนะครับในตอนท้ายเนี่ยจะขอเน้นเลยว่าเนียดของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้มันเปลี่ยนแปลงได้เราเองเนี่ยเป็นผู้กำหนดเนียดของเราที่จะให้มันเป็นเนียดที่ได้รับผลบุญหรือเป็นเนียดที่เป็นชีริกเล็กได้ถ้าหากว่าเราต้องการจะรับผลบุญเต็มร้อยเราต้องตั้งเจตนาเพื่ออัลลอฮ์อย่างมุคลิซีนเลยอย่างบริสุทธิ์ใจไม่มีสิ่งอื่นจุปนไปละหมาดหรือแม้กระทั่งการทำงานศาสนาแบบเนี้ยโอ้โหผลบุญเยอะแยะมากมายเราได้รับผลบุญเยอะแยะมากมายเนี่ยการที่เรามาตั้งกล้องให้
ความรู้กับคนอื่นเนี่ยเรารับผลบุญมากมายเราทำงานในหนทางของอัลลอฮ์นะเราถือว่าเราญิฮาดนะตามผลงานของเราเนี่ยถ้าเกิดเรากลับไปแล้วมอเตอร์ไซค์คว่ำตายนะไม่ได้แช่งนะสมมุตินะเนี่ยถือว่าเราได้ออกมาทำงานศาสนานะฟะฮุวะฟีซะบีลิลลาห์ตายไปเนี่ยถ้าเกิดเราตายในหนทางของอัลลอฮ์เพราะว่าเราได้ออกมาทำงานศาสนาผมออกมาบรรยายถ้าเกิดต้องไปประสบอุบัติเหตุตายอัลฮัมดุลิลลาห์ถือว่าตายในหนทางของอัลลอฮ์หรือการที่เนี่ยเราออกมาทำเนี่ยสื่อสารต่างๆที่ให้คนได้เรียนรู้รับรู้เรื่องราวของอิสลามเนี่ยตายไปไม่ต้องเสียดายเราได้ทำงานตายไปในหนทางของอัลลอฮ์และผลบุญมันมากมายเลยเนี่ยเราได้เผยแพร่คนเป็นอาจารย์ได้เผยแพร่แต่เราเนี่ยกับผมพูดเนี่ยผมก็พูดฟังของผมคนเดียวก็ได้แต่เกิดไม่มีกล้องต่างๆที่อยู่ตรงหน้าผมณตอนเนี้ยก็จะไม่มีมุสลิมอีกเป็นร้อยเป็นพันคนที่ได้ฟังเรื่องราวดีๆของศาสนาเพราะงานพวกนี้เป็นงานที่ดีแต่เจตนาเท่านั้นที่มันจะทำให้สิ่งเนี้ยอัลลอฮ์ตอบรับหรือสิ่งเนี้ยอัลลอฮ์รู้สึกโกรธกิ้วว่าเอ้ยแต่หากเราทำแล้วเราอยากให้อัลลอฮ์รักบอลอัลลอฮ์รักเนี่ยผลตอบแทนมันมามากมายเลยผลตอบแทนมันมามากมายมหาศาลเลยอัลลอฮ์จะให้เขาได้รับความจำเริญในหน้าที่การงานในดุนยาให้ริสกีเพิ่มพูนช่วยเหลือนู่นช่วยเหลือนี่เขามากมายโดยที่เขาไม่รู้ตัวในบางทีว่าโอ้ยมันเพราะอะไรแต่ถ้าหากว่าเขาทำเจตนาไม่ดีเนี่ยบางทีนะคือการลงโทษของอัลลอฮ์เนี่ยมีสองอย่างอยากจะให้ท่านพี่น้องหรือผู้ฟังเนี่ยจำไว้บางทีเนี่ยเรายิ่งทำเลวแต่เรายิ่งได้ดีเคยเห็นไหมยิ่งทำเลวแต่ยิ่งได้ดีนั่นหมายถึงว่าอัลลอฮ์หลอกมันคือไม่ได้ใช้คำว่าหรอกแต่ว่าประวิงเวลาเขาไว้ให้เขาเพลินกับสิ่งนั้นเพลินไปเรื่อยเพลินมึงเพลินไปเรื่อยนะเพลินไปเรื่อยนะพอถึงเวลาก็เชื่อทีเดียวแต่เขาคิดว่าโอ้ยเรายิ่งทำบาปแหมมันยิ่งแบบเหมือนกับจะชีวิตเจริญขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแต่อัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการลงโทษที่เจ็บแสบที่สุดคือให้เพลินให้เพลินอยู่กับบาปให้เพลินอยู่กับบาปบาปนึกว่าโอ้โหมันสนุกมันดีโอ้ยทำไมยิ่งทำยิ่งรวยว่ายิ่งเล่นหวยยิ่งรวยยิ่งได้ยิ่งได้แล้วสุดท้ายหมดตัวพังล้มละลายนั่นคือสภาพอัลลอฮ์ปล่อยให้เขาก่อนปล่อยให้เขาเพลินไปก่อนเพลินเพลินไปเพลินทำให้เป็นขั้นตอนอัลลอฮ์ทำสเต็ปไว้ให้เลยว่าเดี๋ยวเขาต้องอย่างนี้อย่างนี้นะให้มันเพลินไปเพลินไปเพลินไปจนกระทั่งถึงเวลาที่บาปมันหนามันเยอะมากมายอัลลอฮ์เก็บชีตเข้าไปไม่มีวันที่จะกลับตัวนั่นเป็นการลงโทษที่เจ็บแสบที่สุดกับอีกคนหนึ่งเมื่อทำผิดแล้วอัลลอฮ์ลงโทษเลยทำผิดแล้วลงบาปแล้วอัลลอฮ์ให้รู้อัลลอฮ์ให้ลงโทษเลยก็มีแต่บางคนเนี่ยนึกว่าเฮ้ยที่เขาได้รับความเมตตาเฮ้ยทำไมเรายิ่งทำเลวยิ่งเล่นหวยเล่นนู่นเล่นนี่แล้วมันได้ดีชีวิตจำเริญเนี่ยบางทีให้เราคิดเลยว่าเฮ้ยเราทำผิดแล้วเรายังได้ดีเรายังมีริสกีเรายังได้อะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยนั่นอาจจะเป็นการลงโทษที่อัลลอฮ์ทำให้เราเพลิดเพลินจนลืมอัลลอฮ์ลืมทุกอย่างและเมื่อมันถึงเวลาเนี่ยอัลลอฮ์จะเก็บเราไปโดยที่ไม่มีเวลาแก้ตัวอันนั้นถือว่าเป็นการลงโทษที่เจ็บแสบที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยของเราเนี่ยวันเนี้ยเราตั้งเจตนาในการทำงานศาสนาอัลลอฮ์ทำดีละดีผมเนี่ยสายแรกที่โทรเข้าไปแล้วบอกว่าอาจารย์จะให้มาช่วยกันเรื่องทำงานศาสนาเนี่ยผมดีใจนะแล้วผมก็ยืนยันตรงนี้เลยผมทำงานศาสนาเนี่ยผมไม่รับค่าตอบแทนผมหวังจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและนี่ไม่ใช่คำพูดที่อวดพูดออกไปทางสื่อเผื่อจะมีคนอื่นเชิญไปพูดถ้าเกิดไม่ไกลผมไปได้อินชาอัลเลาะห์ก็คือผมไม่ได้หวังค่าตอบแทนอัลฮัมดุลิลลาห์ทุกที่ที่ไปแม้กระทั่งอ่อนนุชซอยนั้นเนี่ยผมก็ไปก็ไม่ได้หวังค่าตอบแทนนะครับหรือว่าไปที่คลอง20รถบัสอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้หวังค่าตอบแทนอะไรถือว่าเราช่วยกันในการทำงานศาสนาเพราะเราก็รู้ว่าคนที่มาทำงานตรงนี้ก็ไม่ได้มีค่าตอบแทนอะไรก็ทำกันเพื่อฟีซะบีลิลลาห์เราก็ช่วยกันทำในหนทางของอัลเลาะห์ถ้าหากเจตนาเราบริสุทธิ์กันจริงเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์อัลเลาะห์ก็จะตอบแทนผลบุญให้กับเราอย่างมากมายมหาศาลแล้วบางทีเนี่ยเราไม่คิดหรอกว่ามันทำอย่างเงี้ยมันเหนื่อยนะออกเดินทางไปบางคนก็ถามค่ารถค่าราเอาจากไหนกันไปเนี่ยแล้วก็ไปนั่งทำไปนั่งอะไรกันเนี่ยมันได้เงินได้ทองอะไรตรงไหนแต่ให้เราคิดไปเลยว่าสิ่งที่มันประเมินไม่ได้คือตาช่างของมนุษย์ในวันเนี้ยตาช่างของมนุษย์ในวันเนี้ยมันใช้ช่างสิ่งที่เป็นมีน้ำหนักได้อย่างเช่นเอาหนังสือไปตั้งเอาไปตั้งเนี่ยมันจะมีน้ำหนักคือหนึ่งขีดสองขีดหนึ่งกิโลแล้วแต่น้ำหนักแต่ให้เชื่อเลยว่าตาช่างของอัลลอฮ์เนี่ยมันไม่ได้ช่างมันไม่ได้ใช้ช่างสิ่งของหรือช่างน้ำหนักของคนและมนุษย์ก็ไม่สามารถทำตาช่างของมนุษย์ให้มาเหมือนตาช่างของอัลลอฮ์ได้เพราะตาช่างของอัลลอฮ์เนี่ยใช้ช่างความดีวันนี้เราอยากจะช่างความดีจะไปช่างที่ไหนอะฮะจะไปช่างที่ไหนผมอยากไปช่างเนี่ยอยากจะรู้ว่า
มันอยากจะรู้ว่าความดีความชั่วผมไม่ถึงไหนอยากไปชั่งดูเนี่ยเกิดมีตาชั่งสตาชั่งนึงอยู่ในดุนยาเนี่ยอยู่ที่ไหนที่ผมว่ามนุษย์หลายคนก็อยากจะไปชั่งนะว่าดูความดีความชั่วแต่มนุษย์คิดไม่ได้หรอกตาชั่งแบบเนี้ยเพราะผู้ที่สร้างตาชั่งอันเนี้ยมีเพียงพระองค์เดียวนั้นคืออัลเลาะห์และมันใช้ชั่งความดีความชั่วของมนุษย์ในวันที่เรากลับไปหาอัลเลาะห์เนี่ยเราทําแบบเนี้ยมันเหมือนไม่เห็นผลอะไรอ่ะมันไม่ได้มีอะไรรายได้อะไรเข้ามาแต่เชื่อถือว่ามันเป็นความดีที่สะสมในตาชั่งแล้ววันที่เราไปชั่งเกิดเราเนียดเราบริสุทธิ์นะไปขึ้นไปตาชั่งปื๊ดเข็นมันตีขึ้นมาโอ้โหตัดมาจากไหนวะเนี่ยอ๋อเมื่อตอนดุนยานี้ท่านเคยเผยแพร่หลักการของอิสลามให้กับคนที่ไม่รู้เรื่องของศาสนาท่านเคยทำงานเพื่ออัลเลาะห์ท่านเคยมีความบริสุทธิ์จากการในการทำงานโอ้โหผลบุญมันก็ได้รับมากมายแล้วไม่จำเป็นหรอกต้องไปเรียนนอกแล้วก็มีความรู้เป็นอาจารย์แค่นี้แค่ท่านได้สื่อจากอาจารย์ออกไปให้คนอื่นได้รับรู้เนี่ยแค่นี้ท่านก็ได้รับผลบุญมากมายจงเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันมีความดีแล้วเราบริสุทธิ์ใจทำจริงๆเพื่ออัลเลาะห์แล้วไปวันกิยามะห์เถอะเพราะไม่มีใครหรอกจะอยู่อย่างโลกนี้อย่างถาวรคือป๋าผมเนี่ยโอ้โหผมคิดว่าป๋าผมเนี่ยเป็นผู้ชายที่แข็งแรงที่สุดในโลกนะผมคิดในความรู้สึกผมนะเพราะป๋านี่เป็นช่างก่อสร้างยกเสาต้นละ6-70โลเนี่ยป๋ายกเองได้วางทำรั้วทำอะไรให้ผมได้หมดป๋าเป็นคนที่แข็งแรงมากวันหนึ่งป๋าป่วยแล้วก็ไปเจอโรคร้ายหมอบอกว่ามีทางรักษาซึ่งไม่คิดเลยว่าป๋าจะเป็นคนที่มีโรคแฝงอยู่ในตัวเราคิดว่าป๋าจะอยู่กับเราไปอีกสัก20ปีคงสบายๆว่าเป็นคนแข็งแรงอยู่60แข็งแรงมากแต่พอล้มป๊อกเป็นโรคป๊อกเนี่ยพบโรคร้ายที่รักษาไม่หายแล้วก็ไม่กี่เดือนป๋าก็เสียชีวิตเนี่ยเราคิดไม่ได้อย่างเราทุกวันเนี่ยเราคิดว่าเราแข็งแรงแต่ข้างในใครจะไปรู้ล่ะข้างในอาจจะผุพังไปแล้วเนี่ยยกตัวอย่างเราฮิมอัลลอฮ์คนหนึ่งอาจารย์ฟาริดเฟนดี้เราก็เห็นว่าท่านแข็งแรงนะแข็งแรงกระปี้กระเป๋าเข้มแข็งนะทำงานศาสนาแล้วพอเจอทีอ้าวโอ้โหกินไปเยอะขนาดนั้นเพราะข้างในเราจะไปรู้ล่ะเราไม่รู้ข้างในไม่รู้ว่าไงแต่สิ่งที่เราทำได้คือความดีนี่แหละมันจะรักษาเราแล้วก็จะทำให้เรากลับไปพบอัลลอฮ์ในสภาพที่น่าภูมิใจที่สุดแล้วก็เป็นสิ่งที่เราหวังเหลือเกินว่ามันเป็นโลกที่ไม่ตายแล้วอ่ะนิรันดรดีก็ดีไปตลอดเลวก็อยู่อย่างนั้นไปตลอดพิการก็พิการอย่างนั้นไปตลอดถ้าเกิดดีก็รอเหลาเอาการดีก็ดีอย่างนั้นไปตลอดเราก็คิดว่าในโลกที่เป็นนิรันดรเนี่ยโลกนี้เราไม่สามารถจะเลือกเกิดได้ไม่สามารถที่จะเป็นคนรวยมีเงินมากมายได้ไม่สามารถจะเป็นคนหน้าตาหล่อเหลามีอะไรที่มันมั่งคั่งได้เราเลือกไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราเลือกได้ก็คือการที่เราจะเลือกดีไซน์โลกหน้าของเราอย่างไรบ้างเราจะวาดโลกหน้าของเราอย่างไรได้บ้างเราอยากจะได้บ้านในสวงสวรรค์เราก็บริจาคสร้างมัสยิดอัลเลาะห์ก็จะสร้างบ้านให้เราในสวงสวรรค์เราอยากจะดีไซน์อะไรของเราในโลกอาคิเราะห์เนี่ยเราดีไซน์ได้ในวันนี้เลยดีไซน์ได้เลยอ่ะเราอยากจะได้นางงามที่สวยที่สุดในสวรรค์เขาบอกผู้หญิงที่สวยที่สุดในสวรรค์เนี่ยแค่โผล่มาในดุนยาเนี่ยเขาโอ้โหมันแบบวับทั้งดุนยาเลยมันสวยงามมากเราอยากจะได้บ้านเราสามารถดีไซน์ได้เลยในสิ่งที่เราอยู่ในดุนยาเนี่ยทุกวันเนี่ยเราดีไซน์อาคิเราะห์ของเราได้นะอย่าถือว่าไม่ได้อย่างเช่นเราอยากจะร่ำรวยในอาคิเราะห์เราก็เริ่มบริจาคตั้งแต่วันนี้เราบริจาควันเนี้ยมันเหมือนกับบัญชีที่เราไปฝากไว้ธนาคารซึ่งผลต่างๆมันเราจะไปได้ในอาคิเราะห์เหมือนกับเราหว่านเม็ดพืชหว่านข้าวแล้วเราก็ไปเก็บเกี่ยวในวันอาคิเราะห์เราดีไซน์ผมยืนยันว่าเราดีไซน์อาคิเราะห์ของเราได้หากเรามีเจตนาที่บริสุทธิ์ใจคำว่าดีไซน์นี่ก็คือเราอยากได้อะไรในอาคิเราะห์เราสามารถสร้างมันในดุนยาได้เพราะวันที่ชีวิตเราหมดลมหายใจแล้วเราหมดโอกาสที่จะดีไซน์เราหมดโอกาสที่จะทําอาคิเราะห์ของเราได้แล้วหมดทุกอย่างเมื่อเราหมดลมหายใจคือจบบัญชีก็ปิดทุกอย่างก็ปิดการงานทุกอย่างก็จบสิ้นลงเราไม่สามารถที่จะดีไซน์อาคิเราะห์ของเราได้อีกแล้วนะครับวันนี้ก็ฝากเรื่องของการตั้งเจตนาที่ดีเจตนาที่ดีนะครับเราสร้างได้เราสร้างเจตนาที่ดีของเราได้นะครับไม่ใช่คนอื่นเลยเราเองที่จะตั้งเจตนาที่ดีของเราเพื่ออัลลอฮ์ได้และเจตนาที่ดีนั้นเรารู้กับอัลลอฮ์เท่านั้นว่ามันดีหรือไม่ดีอัลลอฮ์รู้และเราก็รู้เรารู้อัลลอฮ์รู้ใช่แต่คนอื่นอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยมันดีหรือมันไม่ดีบางทีไม่ดีอัลลอฮ์ก็รู้เราก็รู้ว่ามันไม่ดีแต่คนอื่นอาจจะมองว่าเอ้ยดีก็ได้เพราะฉะนั้นเจตนาที่ดีหรือไม่ดีนั้นอัลลอฮ์รู้และอาคิเราะห์นั้นอินชาอัลลอฮ์เราสามารถดีไซน์ได้นะครับก็จากลาท่านพี่น้องด้วยกับคำว่าอะกูลุกอลีฮาซา
วะอัสตักฟิรุลลอฮะอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิรัลมุสลิมีนะมินกุลดัมบินวัสตักฟิรฮูอินนะฮูกานะกอฟารอวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู